Hicks Haunted House เรื่องเล่าชวนหลอนเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วคุณเพนฟายเชิญเล่าให้พวกเราแล้วก็ชาวฮิสก็มาห้าฟังได้เลยครับโอเคได้ค่ะคือเพนฟายเนี่ยเล่าแบ็คกราวด์ก่อนเนาะเป็นคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนเด็กเนี่ยตอนนั้นเป็นคนที่แบบกลัวมากคือนอนกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กเราเพิ่งแบบมาแยกนอนตอนมหาลัยอะไรเงี้ยเพราะว่าสนิทกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยทุกครั้งเวลาเราเรียนที่โรงเรียนนะคะคุณแม่ก็จะให้เราเรียนพิเศษด้วยพอเราเรียนพิเศษนั่นหมายความว่าเราจะต้องอยู่โรงเรียนยาวขึ้นนานขึ้นจากปกติแล้วโรงเรียนจะเลิก 3:30 นใช่มั้ยคะบ่าย 3:30 นแต่เราต้องเรียนพิเศษเราต้องอยู่ตั้งแต่ 4:00 นถึง 5:30 นก็เกือบ 6:00 นแล้วแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นฤดูหนาวแล้วที่เชียงใหม่คือมันจะหนาวมากๆใช่มั้ยคะใช่ทีนี้พอเราเรียนพิเศษเสร็จละเสร็จประมาณ5:00 น 5:30 นแล้วก็วันนั้นเหมือนแบบไม่เข้าใจกันบ้านอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับครูต่อแล้วทำให้คือห้องอื่นๆปกติแล้วเขาจะเรียนติดกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยพอมันเริ่มเลทแบบว่าทุกคนก็เริ่มกลับจนเพื่อนเราคนนึงมายืนรอเราแล้วก็บอกว่าเอายังไงเนี่ยจะกลับบ้านหรือว่าจะไปยืมหนังสือในห้องสมุดก่อนเราด้วยความที่เรากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเขาจะไปยืมหนังสือไม่ทันก็เลยบอกว่างั้นกลับไปก่อนสักพักหนูก็เฟรนด์ก็แบบไปเก็บของในกระเป๋าอะไรเงี้ยเพื่อนก็ถามว่าแน่ใจเหรอคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนขี้กลัวมากตอนเด็กๆอะค่ะเพื่อนก็ถามว่าแน่ใจเหรอว่าไม่ให้อยู่เป็นเพื่อนไม่ให้ปิดห้องก็เออแน่ใจโอเคพอดีแบบคุยกับครูเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็เลยเดินมาเก็บของในกระเป๋าไปล็อกหน้าต่างประตูแล้วแบบพี่คิดสภาพโรงเรียนตอนนั้นนะย้อนกลับไปคือแบบเป็นโรงเรียนคริสใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีความเก่าแก่ของโรงเรียนอยู่เพราะว่าเป็นโรงเรียนเป็นแบบมิชชันนารีมาก่อตั้งอะไรเงี้ยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับเฟนไฟม.2 ม.2 ค่ะม.2 อยู่ในห้องคนเดียวเลยเหรอหรืออยู่คนเดียวในห้องเรียนนะห้องคนเดียวแล้วคือชั้นตึกมีอยู่4ชั้นด้านบนก็คือทุกคนออกไปกันหมดแล้วชั้น4ชั้น3ชั้น2ไม่มีใครอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหลังจาก5โมงอ่ะทุกคนคือเรียนจบแล้วก็กลับบ้านกันเลยอะไรเงี้ยมันเรายิ่งพี่คิดดูหน้าหนาวอ่ะที่เชียงใหม่มันมืดเร็วมากมืดเร็วใช่ใช่ 5:30 นอ่ะมันก็เกือบจะ 6:00 นแล้วคือแสงมันเริ่มแบบมัวๆแล้วตึกก็ไม่ได้เป็นตั้งทิศที่แบบแสงเข้าได้อะไรเงี้ย เออมันก็เริ่มมืดแต่ว่าตอนนั้นคือก็ด้วยความที่เออก็ตัดสินใจเออไม่เป็นไรก็ให้เพื่อนไปอะไรเงี้ยแต่ก็ยังแปลกใจตัวเองนะว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันแปลกจังทำไมเราถึงแบบกล้าบอกให้เพื่อนไปอะไรเงี้ยทั้งที่เรากลัวมากพอหลังจากนั้นก็เริ่มปิดหน้าต่างปั๊บจนมาถึงประตูบานสุดท้ายอ่ะแล้วก็เก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วค่อยเดินออกมาแล้วระหว่างนั้นนะพี่ลองคิดดูนะทางเดินมันยาวมากคือตึกอะห้องเรียนมันอยู่10ห้องพี่แล้วชั้นนั้นเนี่ยที่เฟนไฟอยู่คือชั้น1ชั้น1คือนับจากชั้น4เนาะมีชั้น4ชั้น1 2 3 4แต่เฟนไฟอยู่ชั้น1แล้วระหว่างที่จะเดินไปหาเพื่อนที่ห้องสมุดคือเดินไปตามเพื่อนนะคะมันจะต้องเดินจากตรงมุมสุดอะไปอีกสุดแล้วก็เพื่อเดินทางเชื่อมตึกไปอีกที่หนึ่งคือมันไกลมากผ่านสิบห้องที่เราอยู่แค่คนเดียวใช่ผ่านสิบห้องพี่คิดดูผ่านสิบห้องแล้วคือตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบเออเอาวะไหนๆก็บอกเพื่อนไปแล้วก็เลยพยายามไม่ได้คิดอะไรมากแล้วระหว่างนั้นก็คือค่อยๆเดินค่อยๆเดินก็พยายามไม่มองซ้ายมองขวาเพราะเรากลัวแล้วบรรยากาศตึกมันเป็นแบบมันจะมีแบบหน้าต่างไม้ประตูไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเก่าๆนิดนึงอะไรค่ะเราก็เลยเดินสักพักอยู่ดีมันรู้สึกเหมือนแบบมันหนาวขึ้นมาทันทีเลยปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็คิดใจเออแปลกเนาะฤดูหนาวปีนี้ทำไมมันถึงอยู่ดีมันก็แบบหนาวขึ้นมาแบบนี้เลยเหรอคือฟิลลิ่งมันเหมือนอารมณ์ประมาณที่ไปเปิดตู้เย็นอะมันอย่างนั้นเลยพี่เฮ้ยเหรออืออย่างนั้นเลยมันอย่างนั้นเลยเหมือนแบบเปิดตู้เย็นออกมาแล้วมันมีไออย่างเงี้ยมาปะทะตัวเราอะแล้วตอนนั้นเราถือเสื้อกันหนาวอยู่เราไม่ได้ใส่แล้วก็ถือไปด้วยก็เลยดึงเสื้อกันหนาวมาห่มที่แขนแล้วก็ค่อยเดินก็ไม่ได้คิดอะไรมากสักพักไอตอนที่เดินไปค่ะระหว่างทางเนี่ยซ้ายมือมันจะเป็นทางขึ้นบันไดไปชั้น2ชั้น3ชั้น4เราก็เหมือนเห็นแล้วข้างตาเราอะเออแต่เราก็ไม่ได้สนใจว่าคืออะไรแต่เราก็รู้สึกแปลกใจนะว่าเฮ้ยพอยิ่งเดินใกล้จุดตรงนั้นนะพี่มันหนาวขึ้นจริงๆมันเริ่มหนาวขึ้นแต่คือตอนนั้นเราก็พยายามไม่ได้คิดอะไรเราก็มองว่าเออสงสัยฤดูหนาวมั้งอะไรเงี้ยอากาศที่เชียงใหม่มันอาจจะหนาวขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรแต่หางตาเรามันเห็นแล้วแหละคือหางตาเราเห็นแล้วมันคืออะไรวะขาวๆยืนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเป็นอะไรสักพักก็เลยแบบ
สงสัยเป็นครูที่เขาว่ามาเข้าเวรหรือเปล่าแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราถือหนังสือถือรองเท้าถือเสื้อกันหนาวก็เลยตัดสินใจว่าทำเป็นเนียนๆเดินไปแล้วกันที่เก็บไหว้ละคือถ้าเก็บไหว้เนี่ยเราจะต้องวางหนังสือต้องวางรองเท้าเพื่อที่จะได้เก็บหรือว่าสวยๆพี่ลองคิดดูว่าโรงเรียนอีกล้วนมันสตรีทมากๆใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเนียนๆเดินไปแล้วกันแล้วสักพักเราฉุกคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยเขาต้องคิดว่าเราไม่มีมารยาทแน่ๆเลยเพราะคุณครูทุกคนเขาจำนักเรียนทุกคนได้เดี๋ยวเขาก็ต้องเรียกมาอบรมอีกแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจหันหน้าไปจังหวะนั้นแหละค่ะคือมันชัดมากก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นคนแล้วเป็นผู้หญิงเลยใส่ชุดครูแต่ที่เรารู้เลยนะว่ามันว่าไม่ปกติเนี่ยเพราะว่าลูกตาเขาเป็นสีดำหมดเลยพี่อารมณ์เหมือนอีกได้อย่างเงี้ยเลยจริงเดี๋ยวนะช้าๆนะเรามองกลับไปค่ะเห็นเป็นตัวชัดๆเลยเหรอใช่ชัดเลยพี่แล้วห่างกันไม่ถึง100เมตรอะคือมันคือแบบไกลมากๆอะไรเงี้ยแต่ณจังหวะนั้นอะเราก็ไปนิดนึงแล้วก็คิดในใจขึ้นคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วคือลักษณะของเขาอะเขาจะเป็นแบบเหมือนยืนแล้วตัวแข็งอะอย่างนั้นเลยแต่คือเราเห็นชัดเจนอะเห็นหน้าเห็นผมเห็นตาเห็นชุดที่เขาใส่อะไรเงี้ยแล้วเขามองมาที่เราหรือเขาทำอะไรอยู่อะใช่เขามองมาเฮ้ยเราขนลุกใช่เขามองมาที่เราเลยแบบแข็งเลยค่ะจังหวะนั้นเราก็ค่อยๆหันหน้ากลับไปแล้วก็ทำเหมือนเดินตรงไปแต่ว่าตอนที่เราเดินผ่านตึกไปค่ะเราก็คิดในใจว่าเมื่อกี้มันคืออะไรก็เลยตัดสินใจอยากจะเดินย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งใช่มันคาใจหรือมองไม่ชัดหรือยังไงอ่ะคือมองอะมองชัดค่ะแต่ว่าเราคาใจคือเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดถามความรู้สึกณตอนนั้นอะไม่ได้หลอนเท่ากับหลังจากที่เราเจอแล้วรู้ว่าคืออะไรเพราะว่าไม่ได้มีแค่เป็นใจคนเดียวที่เจออืมใช่คือแต่ว่าวันนั้นก็รู้สึกแบบคืออะไรคาใจก็เลยตัดสินใจเดินย้อนกลับไปอีกรอบนึงแต่ตอนที่กำลังจะพ้นทางที่จะขึ้นบันไดอะคิดในใจว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่ากลัวเขาจะเขยิบมาใกล้กว่าเดิมเพราะว่าที่เห็นคือมันก็ใกล้มากแล้วอะใกล้ของเฟนฟายนี่ระยะประมาณเท่าไหร่ลูกกี่เมตรจากเราไปถึงเขาเนี่ยประมาณเดี๋ยวก่อนนะกะยังไงดีอะนับเป็นเดี๋ยวก่อนนะนับเป็น9อะสมมตินับเป็น9ก็ประมาณ19นิดนึงอะประมาณ19ยาวๆอะถือว่าใกล้นะชัดนะคือบอกเลยว่ามันชัดมากพี่คือเห็นตั้งแต่ทรงผมเห็นหน้าเห็นสัดส่วนเห็นอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยแต่แค่แบบหน้าเขาอะลูกตาเขาเป็นดำหมดเลยคือถ้าจะต้องเห็นชัดถึงขั้นลูกตาว่าดำหมดเลยเนี่ยต้องใกล้พอสมควรนะพี่ปอนใช่น่ากลัวมากพี่น่ากลัวมากแล้วเป็นยังไงต่อครับก็คือหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจก็เดินกลับไปไม่เดินย้อนกลับมาอะไรเงี้ยพี่ไปบอกเล่าให้เพื่อนฟังคือเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่าให้เขาฟังยังไงแต่ก็บอกว่าเราเจอแบบนี้อะไรเงี้ยพออีกวันนึงเราก็กลับบ้านใช่ไหมก็ไปเล่าให้ที่บ้านฟังทุกคนก็แบบคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะไม่มีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยคือเราฝันต่ออย่างเงี้ยที่เหตุการณ์ซ้ำๆมันติดตาเรามา3วันอ่ะฝันอย่างเงี้ย3วันจนสุดท้ายก็ต้องแบบมันไปทำบุญให้เขาเลยค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งพอเราไปโรงเรียนปั๊บเนี่ยเราก็ไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับรุ่นพี่แล้วเขาทุกคนบอกว่าเขาก็เคยเจอในลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาเจอชั้นบนพี่แล้วแบบนี้เลยเป๊ะๆแบบนี้เลยค่ะคือยืนมองเหมือนกันแต่คนละชั้นกันใช่ใช่ซึ่งน่าจะคนเดียวกันเลยชุดขาวอย่างเงี้ยใช่แบบนี้เลยแบบนี้เลยย้อนดีเทลหน่อยนะชุดเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเดรสยาวอย่างเงี้ยหรอคือเขาใส่ชุดครูอะเสื้อเป็นแบบทีเชิร์ตแต่ไปโรงเรียนคริสใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเหมือนแบบฟรีดใช่แต่ว่าไม่ใช่ฟิวแม่ชีไม่ใช่แบบเตอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่เดินนันไม่ใช่เดินนันใช่ไม่ใช่เดินนันเขามองมาเนี่ยเขามองมาด้วยความรู้สึกท่าทางมันยังไงฮะเหมือนแบบเศร้าอ่ะคือเราสัมผัสได้เลยรู้สึกว่าแบบเขาต้องการขอความช่วยเหลือไม่ใช่โกรธไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่คือเรารู้เลยว่าเขาแบบรอแบบให้ช่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากค่ะ แต่จังหวะนั้นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้เขาเศร้าคือรออยากได้อะไรเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งแบบเนี้ยค่ะ แต่คุณเป็นคนที่กลัวและมีสติมากเลยนะ คือถ้าย้อนกลับไปเป็นพี่เนี่ย หันไปตรงนั้นน่ะของจะไม่เก็บนะครับ ก็จะซอยตรงนั้นเลยนะ ไปจากจุดนั้นอย่างไว
ใช่ใช่คือมันแปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกคือเราเป็นคนขี้กลัวมากแล้วแบบแม้แต่เรานอนคนเดียวยังไม่กล้าเรานอนกับพ่อกับแม่อยู่แต่พอเราเจอจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าเออมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วคืออีกอย่างก็คือเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้อะเพราะว่าเขาแข็งไปหมดเลยค่ะเขาทำได้อย่างเดียวก็คือค่อยๆมองตามเราเวลาเราเดินอะพี่หนึ่งออกไหมเหมือนกันเลยพี่ขนลุกจริงเนี่ยใช่ใช่ใช่คือเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็พอหลังจากนี้ก็เลยแบบไปคุยกับรุ่นพี่พอไปคุยกับรุ่นพี่ปั๊บเนี่ยก็ไปคุยกับพะโลงแล้วเขาก็ย้อนกลับไปก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนที่ตรงนี้อาคารตรงนี้ค่ะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นที่พักของคุณครูเพราะเขาให้ครูมาประจำที่นี่เลยแล้วบังเอิญว่าคุณครูท่านเนี้ยเขาป่วยแล้วเขาเสียคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้ก็มีที่มาโหแต่ถ้าครูยังอยู่นี่ไม่ไปไหนเลยนะครับอือใช่แต่ก็คิดอย่างง่ายก็เห็นใจเขาอะคือเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขาพยายามสื่อสารตลอดอะคือไม่ได้มีแค่เป็นไปเห็นคนเดียวคนอื่นก็เห็นอย่างบางคนที่เขาเห็นใช่ไหมคะเขาจะเห็นชั้นสี่เขาอยู่คือประตูทางเข้าห้องเรียนเนี่ยมีสองประตูประตูหน้าและประตูหลังเขาเดินมาประตูหน้าเขาเห็นคนนี้ยืนอยู่ริมหน้าต่างแต่พอเดินมาประตูหลังไม่มีแล้วพี่อย่างนี้เลยใช่แต่โรงเรียนเป็นอย่างจริงๆนะโรงเรียนจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือเช้าหรือว่าเวลาที่เด็กเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันจะสนุกสนานเฮฮามากเลยมันจะดูวุ่นวายมันจะดูแบบทุกอย่างมันดูลักลี่มากเลยเออพอไม่มีคนปั๊บก็กลายเป็นแบบกังเวงแบบเนี้ยไม่ต่างจากวัดเลยอ่ะโรงเรียนอ่ะรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะโดยสภาพแบบโหแล้วยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนเชียงใหม่เนี่ยนึกภาพออกเลยนะว่ามันจะต้องแบบเก่ามีเรื่องราวมานานอ่ะใช่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยเจอมาเรื่องประมาณนี้ถูกต้องไหมครับคุณเฟรนฟายใช่ค่ะใช่ค่ะนั้นย้อนกลับไปนึงคือเอาไงต่อฮะตอนนั้นอ่ะเมื่อกี้ยังเล่าไม่จบแล้วทำไงต่ออ่ะเราออกไปจากสถานการณ์ตรงนั้นยังไงอ่ะก็เดินออกมาเฉยๆแล้วก็คิดในใจตลอดว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินย้อนกลับไปแต่ตอนนั้นเริ่มรู้สึกเฮ้ยถ้าเขามาใกล้กว่านี้ก็ไม่รู้จะรับมือยังไงแล้วนะอะไรเงี้ยตอนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดกลัวจริงๆอ่ะจะเป็นวันที่เราไปคุยกับรุ่นพี่แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือแบบสุกี้น้ำอ่ะคือแบบผีที่เราแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นเขาแล้วพอหลังจากนั้นเหมือนที่เล่าให้ฟังอ่ะคือเราอาจจะคิดในใจอ่ะคนเดียวบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำบุญให้พอหลังจากนั้นที่เราคิดแบบเนี้ยแล้วเราไม่ทำให้เขาอ่ะเขาตามมาในฝันถึง3 วันเลยนะพี่ใช่แล้วเป็นรูปเขาเลยอ่ะเหตุการณ์ซ้ำๆ 3 วันส่วนใหญ่ก็จะบอกแบบนี้นะว่าแบบการมาปรากฏกายของอะไรสักอย่างแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือ1ก็คือสื่อถึงได้2ก็คือประมาณว่าต้องการความช่วยเหลือแหละใช่ๆคือเรารู้สึกเลยแล้วว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่นั่งสมาธิบ่อยมากเพราะว่าเพราะคุณแม่จะให้ฝึกนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะนั่งก่อนนอน20 นาทีทุกวันแล้วมันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบพอเรานั่งบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมีความเดจาวูแล้วก็เห็นอะไรล่วงหน้าอะไรเงี้ยแล้วใช่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เราจะสัมผัสได้ถ้าเกิดที่ไหนมันมีอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่เจอครั้งนั้นปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มพูดกับตัวเองว่าถ้าจะเข้ามาอย่ามาแบบนี้ถ้าจะให้เดี๋ยวเราให้เองเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ให้นะพอหลังจากนั้นคือไม่เจออีกเลยไม่มาแม้แต่กลิ่นคือบางทีเราไปแบบไปร่วมงานศพอย่างเงี้ยงานเผาดำเนี่ยค่ะช่วงที่เขากำลังจะเผาเนี่ยพอเขาเคลื่อนแบบโลงเข้ามาเนี่ยเราจะได้กลิ่นเป็นน้ำอบเลยนะคะมาที่จมูกเราเลยอะอย่างนี้เลยใช่ก็เลยแบบพอหลังจากนั้นเลยตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าเราไม่ต้องการได้สัมผัสรับรู้อะไรที่มันผิดปกติจากความเป็นมนุษย์ขออยู่แบบปกติแบบนี้พอหลังจากนั้นก็คือไม่มีเลยแต่ว่าถ้าไปที่ไหนก็คือต้องอุทิศส่วนกุศลให้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับระแวงนะได้เข้าได้ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังไหมคะก็เล่าค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นคือเล่าให้ฟังแต่เขาก็ไม่ได้อินมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากให้อยู่กับความเป็นจริงอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วอีกอย่างคือเราเห็นด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยพี่ย้อนถามเรื่องนึงน่าสนใจทีเดียวเรื่องเดจาวูอย่างเดจาวูที่เกิดขึ้นกับเฟนฟายแบบนี้มันมีอะไรบ้างคะก็จริงๆคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นแบบนี้นะคะคือเรานอนหลับแล้วเราก็ฝันถึงเรื่องนี้เลยว่าวันนี้เราไปยืนเหมือนสูงที่ห้องสมุดอะไรเงี้ยอีกวันนึงมันก็เป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วก็แบบคุยกับเพื่อนแพทเทิร์นนี้คำพูดแบบนี้ก่อนที่จะไปอีกวันหนึ่งเฮ้ยเราเคยฝันแบบนี้อะไรเงี้ยกับอีกเรื่องหนึ่งที่เราเหมือน
เรียกว่าอะไรอ่ะคือเราไปสถานปฏิบัติธรรมเราฝันว่าเราไปสถานปฏิบัติธรรมที่หนึ่งแล้วก็เจอแม่ชีท่านหนึ่งที่หน้าตาแบบนี้รูปแบบลักษณะแบบนี้สอนเรานั่งสมาธิแบบนี้พอหลังจากนั้นนะคะผ่านไปประมาณ2ปีเฮ้ยเราเพิ่งนึกออกเฮ้ยเราเคยฝันนี้เลยอย่างเงี้ยผมก็เคยนะไอเดจาวูแบบเนี้ยเคยเป็นรอบนึงยังไงตอนนั้นทำหนูแฮมสเตอร์หายแล้วก็จำได้ว่าเด็กมากแล้วบอกแม่ว่าไม่ต้องหาหรอกอีก 3-4 วันน่ะมันจะออกมาอยู่ใต้โซฟาเนี่ยเห็นภาพมันยืนอยู่ใต้โซฟาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงเว้ยคุณเห็นเหรอเออเห็นเป็นภาพอยู่ก็เห็นเป็นภาพว่าทุกคนกำลังหาหนูแฮมสเตอร์ทั่วบ้านบางทีอ่ะในจุดๆนึงของคนเราอาจจะด้วยความเด็กใช่มั้ยคุณเป็นฝ่ายน่าจะเด็กเหมือนกันมั้ยฮะตอนนั้นใช่ๆเออด้วยความเด็กมันแบบที่เป็นแบบเนี้ยจริงเหมือนจิตมันใสมากหรืออะไรสักอย่างแล้วบางทีเรื่องพวกนี้มันใกล้ตัวเด็กมากเลยนะผมและส่วนตัวไม่เคยมีเดจาวูเลยตอนจำอะไรไม่ได้เลยถ้ามีเดจาวูผมอยากจะขอสัก 3-4 ตัวตรงๆไม่มีอะไรอยากให้เดจาวูแบบนั้นมากโอ้ถ้ามีอย่างนั้นนี่เปิดเลยฮะเปิดสอนนั่งสมาธิเลยดีกว่านะโอ้เรื่องราวสนุกสนานครับผมแล้วก็น่ากลัวพอมองเห็นภาพอะเห็นภาพออกมามันแบบว่าอุ้ยมันหลอนนะอันนี้พูดจริงๆขนลุกเลยพอตอนบอกว่าหันแบบหันไปเจออะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกเออถ้าเป็นเราอ่ะไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นของทุกสิ่งจะกองอยู่ตรงนั้นพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไม่หาเพื่อนที่ห้องสมุดด้วยกลับบ้านกลับบ้านในทันที Hicks Haunted House เรื่องเล่าชวนหลอน